แอนนาเผยเบื้องหลังที่ไม่เคยบอกใครโมฮิโปยอมทำสิ่งนี้เพื่อคดีแตงโมเพิ่งถูกชาวเน็ตด,ดราม่าตั้งข้อสงสัยไปมาสำหรับแอนนากับท่าทีที่เปลี่ยนไปในคดีของแตงโมถึงเรื่องสภาพศพของแตงโมที่บอกว่าเหมือนคนหลับไปไม่ใช่สภาพอย่างที่มีภาพหลุดออกมาในโซเชียลแต่ก่อนหน้านี้แอนนาเคยบอกว่าสภาพศพแตงโมคือจำหน้าไม่ได้ต้องดูรอยสักถึงรู้ว่าใช่แตงโม ล่าสุดแอนนาโพดเอจีอีกครั้งด้วยข้อความว่าหลังบ้านเราทำงานกันตลอดแต่อาจจะไม่ได้ออกมาพูดให้ทุกคนฟังมันมีเหตุผลมากมายเทียวเราต้องมาทดลองวัดแผลไปหน้าง,งานเองอามีนาฮิปโ,ปโปนางสุดมากไปจำลองเหตุการณ์กันเองเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยพูดเลยเราไม่อยากได้แสงอยากได้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่คิดว่าเราถอยเราถอยไม่ได้แล้วค่ะเรามากันไกลมากแล้วและเราจะสู้เพื่อเพื่อนต่อไปค่ะและก่อนหน้านี้แอนนาได้พูดในไลฟ์ของตนเอง ว่าบางอย่างที่ตำรวจยังไม่สรุปคดีเราก็ยังไม่พูดเพราะเรามองว่าถ้าพูดไปแล้วตำรวจสรุปไปอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้ตำรวจสรุปคดีแล้วและอายการให้สอบปากคำเพิ่มอีก20ประเด็นเราก็เคยออกมาพูดดังนั้นอะไรที่เราสงสัยที่ผ่านมาเราทำกันมาตลอดส่วนประเด็นที่หลายคนพยายามเขียนกันว่าเราเข้าข้างคนบนเรือนั้นไม่จริงจะฟ้องกันอยู่แล้วนะคะจะไปเข้าข้างเขาเพื่ออะไรดังนั้นเราไม่เข้าข้างใครทั้งสิน้น ซึ่งสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ